ราตรีไม่โรยร่วงตอนที่14วิชาลับหนานเจียงไออินเจ้าโกรธที่ข้ามาช้าเหรอท่านก็คือตรงฟังจุ้ยเหรอรัชทายาทบอกว่าท่านทำชั่วบังคับข้าแต่งงานเขาไม่พัฒนาสักนิดเลยจริงๆวิธีการต่ำช้าแบบนี้ยังใช้ไม่เบื่ออีกท่านเสี่ยงตายเข้าวังชิงตัวข้าออกจากจวนมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ไออินข้าเคยรับปากเจ้าว่าจะไม่ทิ้งเจ้าต่อให้เป็นนรกอเวจีข้าก็จะบุกเข้าไปและฝ่าออกมาพร้อมเจ้าไออินหลีชื่อทำให้เจ้าความจำสับสนแต่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเจ้ายังเลือกที่จะเชื่อข้าข้าดีใจมากข้าไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดและไม่เชื่อสิ่งที่ท่านพูดเช่นกันความทรงจำของข้าข้าจะหากลับมาเองได้ข้าจะหาเป็นเพื่อนเจ้าที่นี่คือจัวราชครูบ้านของเราเป็นไปได้ยังไงหรือว่าที่เสี่ยวจือพูดเป็นความจริงผู้หญิงนี่คือหนังสือสมรสนี่คือบี้สั้นที่ใช้ลอบสังหารนายท่านในวันแต่งงานนี่คือพิษร้ายแรงใช้ทาบนบี้สั้นแล้วก็ยังมีสุราทับทิมนี่อีกข้างในใส่ยาปลุกกำหนัดไว้เดี๋ยวข้าวางยาประเภทนี้ใส่เขาทำไมแน่นอนว่าเพื่อฆ่าเขานะสิอ๋อจริงสิผู้หญิงท่านยังจำนี้ได้หรือไม่เอ้านี่ก็ฝีมือข้าเหรออ๋อนี่ไม่ใช่เพียงแต่แผลนี่เกิดขึ้นเพราะท่านซิวจือไออินนึกอะไรออกหรือยังในเมื่อข้าแต่งงานกับท่านแล้วเหตุใดต้องฆ่าท่านเจ้ากับหลีชือมั่นหมายอยู่ก่อนแล้วข้าใช้กำลังมาครับให้เจ้าแต่งงานจะถูกโจรชั่วนั้นย่ำยีจะปวดเจียนตายร้องไห้ทุกวันรอให้ข้าไปช่วยเจ้าเขาบอกว่าข้าถูกท่านย่ำยีไม่มีทางที่จะหนีเขาหลอกเจ้าก็พอแล้วทำไมยังหลอกตัวเองเข้าไปด้วยเขาไม่เข้าใจเจ้าเลยขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีต่อให้ต้องสู้สุดชีวิตก็ไม่ยอมถูกย่ำยีข้าจริงใจต่อเจ้านะไม่เคยคิดแล้วก็ไม่กล้าย่ำยีเจ้าด้วยนายท่านเคยไม่ให้เกียรติท่านจริงๆเพียงแต่ทำเรื่องพวกนั้นแล้วผู้หญิงเข้าใจผิดก็เป็นเรื่องสมควรซิวจือฮะจะออกไปได้แล้วอย่างนั้นข้าน้อยขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนอินนอกจากความจำเสื่อมแล้วยังมีอะไรเสียหายหรือไม่ตอนนี้ดูแล้วมีแค่ความจำเสื่อมแต่เป็นห่วงว่าจะมีอาการแทรกซ้อนข้าน้อยไม่เชี่ยวชาญทางนี้เรื่องนี้อาจต้องรบกวนท่านยายรั่วหลันอีกไปเถอะเห็นได้มองข้าเช่นนี้ต่อมาล่ะอะไรต่อมา
ข้าฆ่าท่านไม่สำเร็จต่อมาล่ะต่อมาเจ้าก็หลงรักข้าพูดแต่ปากไม่มีหลักฐานนี่ข้ายังไม่ฟื้นความจำเลยนะท่านจะทำอะไรนี่เจ้าลืมเราก็เริ่มต้นใหม่ข้าก็เป็นคนเลวที่ชอบฝืนใจคนไม่เป็นสุภาพบุรุษเช่นนี้ล่ะก็ย่อมไม่สนใจพิธีรีตองอย่างอายระเบียบกฎเกณฑ์อะไรพวกนี้คนที่เจ้ารักก็เป็นคนเช่นนี้ล่ะแต่เทียบกับคนหลงตัวเองจอมปลอมอย่างหลีชื้อคนเลวที่ตรงไปตรงมาเหมือนท่านถูกใจข้ามากกว่าไออินข้าจะพาเจ้าไปที่ที่หนึ่งเราไปหาความทรงจำกลับมากันที่นี่ที่ไหนที่รักษาสมองของเจ้าสมองท่านสิมีปัญหานี่เป็นยังไงวิธีทำให้คนความจำเสื่อมมีมากมายตรวจยากพวกท่านมีเบาะแสอื่นอีกหรือไม่ว่าไปแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่ความจำเสื่อมสองครั้งเหรอครั้งนี้ความจำเสื่อมเลยสิ้นเชิงครั้งก่อนคือบางช่วงในความทรงจำถูกคนสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนความทรงจำเช่นนี้ออกจะไม่ปกติแล้วหลังจากความทรงจำของแม่นางถูกสับเปลี่ยนบนหน้ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือไม่ข้าจำอะไรไม่ได้เลยบนหน้าล่ะข้าจำได้ตอนนางเด็กๆตรงนี้เคยมีไฝแดงเม็ดหนึ่งเลือดไม่เดินเลือดไม่เดินเหรอข้ารู้แล้วเจ้าหอท่านดูนี่เป็นวิชาลับของนานเจียงผนึกด้วยเข็มพิษกระทั่งเปลี่ยนความทรงจำของคนได้วิชานี้อันตรายมากครั้งแรกทำให้คนเลือดไม่เดินความทรงจำสับสนครั้งที่สองสูญเสียความทรงจำหากมีครั้งที่สามอีกคนก็จะกลายเป็นคนโง่โดยสมบูรณ์จะกำจัดวิชานี้ได้ยังไงต้องดูดเข็มพิษออกมาก่อนจากนั้นฝังเข็มปรับหลอดเลือดเจ้าหอท่านดูข้าทำเองวางใจได้ผู้หญิงข้าจะทำเบาๆข้าแค่กำลังคิดว่าข้าเชื่อท่านง่ายเกินไปใช่ไหมหากท่านตั้งใจทำร้ายข้าข้ามีมอบชีวิตไว้ในมือท่านเหรอผู้หญิงโปรดวางใจต่อให้ข้าเดิมพันด้วยชีวิตก็ต้องปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยHmm?
世界都灼烧，最怕雨落眼眶，太多事难掩藏，熬着泪光，盼望下一路草木本无伤，偏向人间跌宕，走了一趟，怕落雨追尘埃满身，苍凉于世，生离死别成了寻常。阿英，别听来吧。阿音，阿音，阿音，ไม่เป็นไรนะนึกไม่ออกก็ค่อยๆนึกเอาวิชาต้องห้ามนี้ใช้ได้เพียง2ครั้งครั้งแรกท่านใช้เปลี่ยนความทรงจำสมัยเด็กของนางไปแล้ววิชานี้อันตรายแน่ใจว่าจะใช้อีกครั้งเหรออันตรายแล้วยังไงข้าเพียงต้องการเก็บนางไว้ข้างกายไม่ต้องกลัวอาอินรอเจ้าตื่นมาทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วอาอินไม่เป็นไรนะจะพักผ่อนก่อนเขาจะไปเอายามาให้ตั้งหลายปีแล้วทำไมท่านเพิ่งมาทำไมเพิ่งหาข้าเจออาอินเจ้าจำได้หมดแล้วเหรออาอินอาอินยังเจ็บไหมตั้งหลายปีแล้วไม่พัฒนาเลยสักนิดดูแล้วทั้งดุทั้งร้ายกลับถูกคนอื่นรังแกไปทั่วทำจนตัวเองแผลเต็มตัวโง่หรือเปล่าน่าจะเป็นอะไรไปล่ะตั้งหลายปีแล้วข้าก็ยังมาถึงข้างกายเจ้าอยู่ดีนอนแล้วเหรออืมโรคของนางจะมีอาการอื่นแอบแฝงหรือไม่นางไม่เป็นไรแล้วท่านเป็นห่วงตัวเองดีกว่าข้าล่ะท่านถูกพิษขี้เท่าคิมหันเดิมควรละความรักความใคร่บัดนี้อยู่กับนางความรักลึกซึ้งพิษก็ยิ่งร้ายแรงเวลาที่กำเริบก็ยิ่งเจ็บปวดไร้สาระจะตายหรือไม่คืนปล่อยปละเช่นนี้ต่อไปสุดท้ายต้องมีวันที่ปะทุออกมาจนหมดถึงเวลาก็เกินกว่าจะรักษาได้แล้วเป็นหรือตายท่านเลือกเองเถอะอย่าเพิ่งบอกนะนอกห้องหน้าจินชื้อมังอาจบุกโจรรัชทายาท
และยังทำร้ายเจ้าบาดเจ็บ ไม่ได้ข้าจะไปหาฝ่าบาทนำทหารไปถล่มจวนราชครูเดี๋ยวก่อนเราลักพาตัวนางเสื้อก่อนเรื่องนี้จะพลั้งพลายไม่ได้พะยะค่ะแต่ว่าเจ้าต้องขับข้องใจเปล่าๆเช่นนี้ข้าทนไม่ได้นี่นะตอนนี้นางเสี้ยกลับไปแล้วหากนางนึกทุกอย่างออกอย่างนั้นเราไม่ปล่อยเสือเข้าป่าเลยนึกทุกอย่างออกแล้วยังไงนางไม่มีหลักฐานซะหน่อยสกุลเสี้ยยังกล้านำทหารก่อกบฏหรือไงแต่เสด็จพ่อเจ้าเรื่องด่วนในตอนนี้ก็คือเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่เรากลัวไม่ใช่หน้าจินชื้อกระจกกระจอกนั่นหรอกคนที่เรากลัวตั้งแต่ต้นจนจบคือเสด็จพ่อคืออำนาจของฮ่องเต้ต่างหากเสด็จแม่หากลูกขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจินฉือเสี่ยหวานอินเจียงหมิงเย่โรคทางใจทั้งหมดของท่านล้วนรักษาให้หายไปปิดทิ้งได้